ทักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับทั้งหน้าจอทีวีและออนไลน์ของเรา Nation TV Live Facebook และ YouTube ด้วยนะครับเริ่มต้นอัปเดตผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16สิงหาคม2567นะครับรางวัลที่1 095867เลขหน้า3ตัว334212เลขท้าย3ตัว697728และเลขท้าย2ตัว28นะฮะนี่หลายคนไปแทง38เพราะไปตรงกับอายุของว่าที่นายกรัฐมนตรีแต่จริงๆออก28ก็แสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกคนด้วยนะครับความเคลื่อนไหวในสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะมีความหมายไปมากกว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยแล้ววันนี้ที่ประชุมสภาลงมติท่วมท้นนะครับให้คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ต่อจากนายกเศรษฐาทวีสินซึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นตำแหน่งไปนะครับบรรยากาศวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับก็มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยผู้ที่เสนอชื่อคุณอุ๊งอิ๊งคือเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคุณสรวงศ์เทียนทองส.ส.สระแก้วพรรคเพื่อไทยครับเสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้พิจารณาโดยเป็นเพียงการเสนอชื่อ1คนเท่านั้นฮะไม่มีใครเสนอชื่อแข่งหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบไปแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะนำชื่อขึ้นทูลเกล้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไปอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงมติเนี่ยนะฮะที่ประชุมเขาถกเถียงกันด้วยว่าควรจะมีการเปิดให้อภิปรายถึงความเหมาะสมคุณสมบัติของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือไม่แต่ปรากฏว่าส.ส.โดยเฉพาะซีกฝ่ายรัฐบาลในพรรคเพื่อไทยก็ไม่ยอมครับอ้างว่าไม่มีบทบัญญัติใดข้อบังคับใดที่กำหนดว่าจะต้องมีการเปิดอภิปรายก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเราตามกันได้เนี่ยในช่วงของคุณพิธาเนี่ยมีการอภิปรายนะฮะแต่ในช่วงของนายกเศรษฐาก็ไม่อภิปรายมาจนถึงช่วงของนายกอุ๊งอิ๊งก็ไม่อภิปรายเช่นเดียวกันฮะเป็นเพียงการเปิดโอกาสให้ส.ส.ฝ่ายค้าน2คนคือส.ส.เท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและส.ส.ถากรตันทสิทธิ์อย่าให้ทุกคนเห็นหน้าจริงๆนะฮะว่าคนที่ผมพูดชื่อไปเนี่ยเป็นใครนะครับเขาก็ออกมาอภิปรายโดยมีการอภิปรายถึงความจำเป็นในการมีนายกรัฐมนตรีนะครับและส.ส.เท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็พูดว่าไม่เห็นด้วยกับกระบวนการนิติสงครามที่ทำให้วันนี้เราต้องมาเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะกลับไปแก้ปัญหาที่ต้นตอได้ต้องนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระให้ชัดเจนไม่เช่นนั้นอาจจะเจออุบัติเหตุทางการเมืองเหมือนอย่างที่อดีตนายกเศรษฐาโดนไปด้วยเราไปสรุปตัวเลขกันหน่อยคุณผู้ชมครับตัวเลขในภาพรวมที่บอกว่าท่วมท้นคือมีเสียงเห็นชอบนะครับให้คุณแพทองธารชินวัตรดำรงตำแหน่งเนี่ยนะครับ319เสียงไม่เห็นชอบ145เสียงงดออกเสียง27เสียงไปไล่เรียงตามพรรคนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแตกแถวครับพรรคเพื่อไทยเขามี141เนี่ยนะครับเห็นชอบ139งดออกเสียง1คือคุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานเป็นรองประธานไม่อยู่1คือคุณเฉลิมอยู่บำรุงซึ่งเดี๋ยวเราไปอธิบายให้ฟังภูมิใจไทยเขาโอ้โหเป็นถั่วฝักเลย70เสียงครบพลังประชารัฐมี40เสียงฮะเห็นชอบไป39ไม่อยู่1เดากันได้ไหมเป็นใครพลเอกประวิตรไม่อยู่นะฮะแต่ละพรรคก็ลงมติตามนั้นครับไม่มีใครแตกแถวและที่สำคัญถ้าเราไปดูพรรคฝ่ายค้านคุณผู้ชมครับฝ่ายค้านพรรคประชาชนซึ่งเป็นอดีตก้าวไกลนั้นลงมติไม่เห็นชอบครับครบเลย143คนประชาธิปัตย์เขามีมติงดออกเสียงอยู่ที่25คนที่น่าสนใจคือพรรคไทยสร้างไทยซึ่งเดี๋ยวเราอธิบายในเบรกถัดไปนะฮะเขามี6คนแต่เขาเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านปรากฏครั้งนี้ลงมติเห็นชอบให้คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารเป็นนายกนะซึ่งหมายถึงว่าขัดกับมติพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เขาบอกให้โหวตไม่เห็นชอบในขณะเดียวกันก็มีพรรคเล็กฝ่ายค้านอีก3พรรคนะครับอย่างคุณสุรทินพิจารณ์พรรคประชาธิปไตยใหม่พรรคใหม่คุณกฤตดิทัศน์แสงธนโยธินและพรรคครูไทยเพื่อประชาชนคุณปรีดาบุญเพลิงนะฮะไปเพจต่อไปก็จะเห็นหน้าตาของพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคเล็กอีก3พรรคที่โหวตเห็นชอบกับสิ่งที่
เป็นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับขออนุญาตไปดูสปีชแรกนะครับหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติให้คุณแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ววันนี้เธอเดินทางไปที่อาคาร White Space นะครับซึ่งอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิตเดิมเป็นที่ทำการของสถานีโทรทัศน์ Voice TV แต่ปัจจุบันนั้นเนี่ยจะกลายมาเป็นที่ทำการของพรรคเพื่อไทยแล้วนะครับคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารได้กล่าวขอบคุณฮะเดินทางไปท่ามกลางบรรดาแกนนำของพรรคเพื่อไทยส.ส.สมาชิกยินดีให้กำลังใจอย่างล้นหลามทั้งจับมือถือไม้โอบกอดแสดงความยินดีคุณอุ๊งอิ๊งยกมือไหว้ขอบคุณและตื้นตันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คุณแพทองธารระบุว่าขอบคุณเสียงโหวตจากตัวแทนประชาชนซึ่งคือส.ส.ตนเองและทีมงานจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรก็ตามและที่สำคัญขอบคุณอดีตนายกเศรษฐาทวีสินที่ทำงานอย่างหนักมาเกือบ1ปีเต็มและเธอจะทำงานหนักต่อไปเพื่อประชาชนครับคิดว่าวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะเสียงโหวตจากตัวแทนประชาชนทุกๆท่านค่ะดิฉันและทีมนะคะคิดว่าเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถค่ะเมื่อไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรก็ตามที่รับมอบหมายค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะที่ท่านได้ทำงานหนักมาตลอดเกือบ1ปีเต็มนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเราทุกคนก็พร้อมจะทำงานหนักเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะหลายคนได้จับตานะครับสปีชแรกที่ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31จะพูดถึงซึ่งมีการพูดถึงคุณพ่อด้วยนะครับอดีตนายกทักษิณชินวัตรคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารเปิดเผยว่าคุณทักษิณได้มีการเฟซไทม์มาหาแล้วแสดงความยินดีและให้กำลังใจว่าทำงานให้เต็มที่ยังบอกว่าคุณพ่อแซวดีใจที่ความหวังที่จะได้เห็นลูกสาวรับตำแหน่งก่อนที่ท่านจะเป็นอัลไซเมอร์ไปเป็นจริงแล้วเพราะท่านก็อายุเยอะลองฟังคุณอุ๊งอิ๊งพูดถึงคุณพ่อครับเมื่อกี้อยู่กับทางสามีแล้วก็พี่ชายพี่สาวนะคะพ่อคุณแม่ได้แสดงความยินดีหรือยังคะได้โทรคุยกันแล้วค่ะค่ะเพราะว่าไม่เมื่อกี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันที่นี่นะคะเดี๋ยวนะอิงขอหายใจลึกๆก่อนทำไมตื่นเต้นมากก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ขึ้นเวทีมาก็บ่อยทำไมวันนี้มันตื่นเต้นจังได้คุยกับคุณพ่อนะคะเมื่อกี้คุณพ่อก็ไม่โทรมาธรรมดาเฟซไทม์มาเลยค่ะว่าเฟซไทม์มาแล้วก็เขาก็บอกว่าให้เมื่อได้รับโปรดเกล้าแล้วเลยแล้วก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะคะ แล้วก็มีการแซวว่าก็ดีใจนะคะที่มีหวังว่าจะได้เห็นลูกสาวนะคะได้รับตำแหน่งก่อนให้ท่านจะเป็นอัลไซเมอร์หรืออะไรไปท่านบอกแบบนี้พอท่านบอกว่าท่านก็อายุเยอะแล้วนะคะก็พูดกันเล่นๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเสมอค่ะคุณแม่ก็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะเป็นห่วงบ่อยนะคะก็จะโทรมาแล้วก็พูดว่าท่านเข้าหรือยังเพราะว่าระหว่างที่อิงรับโทรศัพท์คุณแม่อิงเคี้ยวทานข้าวอยู่พอดีแล้วแม่ก็ทราบว่าทานข้าวก็เลยว่าค่อยๆทานนะกับคุณแม่ค่ะแล้วก็เลยบอก คุณแม่ว่าก็จะดูแลตัวเองให้ดีค่ะคือว่าที่นายกรัฐมนตรีอย่างคุณแพทองธารก็ออกตัวไปนะฮะว่าวันนี้ต้องการจะมาขอบคุณอาจจะไม่ได้หมายถึงสุนทรพจน์แรกของคนรับตำแหน่งนายกนะฮะซึ่งก็เป็นการขอบคุณและท่าทีสบายๆนอกเหนือจากนั้นยังมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศครับที่มาสอบถามคุณอุ๊งอิ๊งและคุณอุ๊งอิ๊งก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษอย่างคำถามที่ว่ากรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้คุณเศรษฐาพ้นตำแหน่งไปคุณอุ๊งอิ๊งก็บอกว่าตนเองทราบผลคำวินิจฉัยจากคนอื่นเพราะอยู่ระหว่างไปเดินทางต่างประเทศเปิดโทรศัพท์มาก็ไม่คาดคิดว่าผลจะออกมาเป็นแบบนั้นเสียใจและพูดคุยกับอดีตนายกเศรษฐาครอบครัวและบุคลากรตัดสินใจว่าตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อประเทศชาติและเพื่อพรรคแล้วตนเองก็หวังว่าจะทำให้ประเทศชาติก้าวหน้าอย่างดีที่สุดขณะที่บรรยากาศหลังการแถลงข่าวเสร็จสิ้นนะฮะรัฐมนตรีส.ส.สมาชิกทยอยเดินทางกลับมีประชาชนกลุ่มหนึ่งรอมอบดอกไม้จากนั้นเวลา 15:10 น.อดีตนายกเศรษฐาทวีสินวันนี้เดินทางมาร่วมลุ้นผลโหวตและให้กำลังใจคุณอุ๊งอิ๊งด้วยร่วมแสดงความยินดีไปแล้วโดยมีคุณแพทองธารฮะเดินทางมาส่งบรรยากาศในช่วงนี้เป็นยังไงลองไปดูกันครับระ
วังครับขอร่วมตรงนี้ครับขออนุญาตครับขอร่วมตรงนี้นะครับต้องนั่งนู้นค่ะต้องนั่งนู้นค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของนายกคนที่30และว่าที่นายกคนที่31ที่ปรากฏกายคู่กันหลังจากคุณอุ๊งอิ๊งได้รับโหวตให้เป็นนายกนะครับคุณอุ๊งอิ๊งมีการใช้ช่องทางออนไลน์นะครับโพสต์ภาพมื้ออาหารมื้อแรกหลังจากได้รับตำแหน่งนายกเธอรับประทานอะไรลองไปดูกันหน่อยนะฮะก็โพสต์ภาพรูปข้าวมันไก่แล้วระบุว่ามื้อแรกหลังฟังโหวตต่อมาคุณอุ๊งอิ๊งก็ได้โพสต์ภาพบุคคลสำคัญในครอบครัวครับพี่ชายคุณโอ๊คพานทองแท้พี่สาวคุณเอมพินทองทาและสามีคุณปอปิดกมอบช่อดอกไม้สื่อถึงกำลังใจร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยการขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณแพทองทานมีหลายเรื่องที่จะกลายเป็นประวัติศาสตร์นะครับอย่างแรกคุณผู้ชมนี่จะเป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนที่2ของประเทศไทยถัดจากผู้เป็นอาสาวของเธอคือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับคุณอุ๊งอิ๊งจะก้าวขึ้นมาเป็นนายกหญิงคนที่2ขณะเดียวกันที่จะเป็นประวัติศาสตร์และเป็นเรคคอร์ดสำหรับเธอคือเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยคือเธอกำลังจะใกล้ครบ38ปีตอนนี้37ย่าง38นะฮะน้อยกว่าอดีตนายกหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชซึ่งตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่ง40ปีเป็นผู้นำประเทศที่อายุน้อยอันดับ4ของโลกด้วยนะฮะและเป็นนายกคนที่4ของตระกูลชินวัตรเป็นผู้นำที่อายุน้อยที่4น้อยที่สุดในโลกลำดับ4ก็จะมีคุณกราบิเยลอาตานจากฝรั่งเศสท่านเป็นรักษาการตอนนั้น35ปีคุณคาเนียลโนโบอาประธานาธิบดีเอกวาดอร์36ปีคุณมิลอยกอสปายชนายกรัฐมนตรีมอนเตเนโก36ปีและคุณแพทองทาน37ปีย่าง38นะครับบรรยากาศที่สภาคุณผู้ชมวันนี้ต้องจับตากันหน่อยนะครับเพราะหลังจากเปลี่ยนตัวนายกเนี่ยนายกเศรษฐามาเป็นนายกแพทองทานสิ่งที่ประชาชนคาดหวังอย่างมากคือนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตจะเดินต่อไปหรือไม่วันนี้หลังจากโหวตเสร็จสิ้นรู้ว่าคุณอุ๊งอิ๊งจะได้เป็นนายกนะครับมีประชาชนจำนวนหนึ่งนะฮะไปตะโกนในสภาทวงถามว่าดิจิทัลวอลเล็ตจะได้เมื่อไหร่แล้วตะโกนระหว่างที่รักษาการนายกรัฐมนตรีอย่างคุณภูมิธรรมเวชชัยกำลังจะเดินกลับพอดีชวนผู้ชมไปดูบรรยากาศวินาทีนี้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันนี่นะฮะแล้วคุณภูมิธรรมก็อยู่ระหว่างรับสายโทรศัพท์พอดีด้วยแต่คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงที่ตะโกนมาว่าดิจิทัลวอลเล็ตจะได้เมื่อไหร่คะนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เลยถามเลยฮะว่าความชัดเจนของโครงการนี้จะเป็นยังไงคุณภูมิธรรมก็บอกขอให้รอนายกแล้วรัฐบาลใหม่ก่อนต้องรอว่ากันไปตามกระบวนการนะครับและต้องรอการแถลงนโยบายต่อสภากระบวนการต่างๆยังไม่แล้วเสร็จระหว่างนี้จึงพูดถึงนโยบายอะไรไม่ได้ทั้งนั้นครับที่มีการลงทะเบียนไปแล้วค่ะจะทำยังไงอะคะรอรัฐบาลใหม่นะครับยังไม่มีบวกลบอะไรรอรัฐบาลใหม่ก็จะต้องแถลงต่อสภาก่อนตอนนี้ทำอะไรยังไม่ได้แต่ถ้าหากยกเลิกไปนี่จะมีนโยบายอื่นเข้ามาชดเชยไหมคะไม่มีท่าครับเดี๋ยวรออะไรรอรัฐบาลใหม่มาว่าเหมือนรัฐบาลพูดไม่ค่อยชัดนะครับเหมือนไม่ชัดว่าจะเดินประชาชนเขาก็รอรับฟังอะค่ะให้คนเขาก็คาดหวังนะครับกระบวนการขนาดนี้ต้องรอตั้งนายกเวลานี้พูดนโยบายอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะครับตั้งนายกเสร็จก็ต้องฟอร์มให้รับโหวตเก้าเสร็จก็ต้องประชุมพรรคร่วมเพื่อจะทำนโยบายร่วมกันที่จะแถลงต่อสภาทุกวันนี้ขณะนี้กำลังเป็นไปตามขั้นตอนนะครับไม่ได้มีปัญหาอย่างถ้าเราไปดำเนินการต่อตามขั้นตอนโหวตเก้าก็ยังไม่โหวตเก้าอะไรมันก็ไม่สมควรไม่แต่แนวทางมันก็มีอยู่สองอย่างไม่ใช่หรือคะก็คือเดินหน้าต่อกับยกเลิกอะค่ะยังต้องคุยกับพรรคร่วมครับนะครับขณะนี้ก็ในแง่ของรัฐบาลสถานการณ์เนี่ยเราก็ยังดำเนินการต่อไปเพียงแต่ว่าต้องรอว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยเขาจะเป็นยังไงโดยมารยาทก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับในขณะที่ว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านของสภาผู้แทนราษฎรนะฮะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านที่อายุน้อยที่สุดเหมือนกันนะครับคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิวันนี้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับโดยบอกว่ามติของฝ่ายค้านที่โหวตไม่เห็นชอบไม่ได้หมายความว่าคุณอุ๊งอิ๊งเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับเขายึดตามหลักการเขามองว่าหลักการสำคัญคือพรรคซึ่งชนะการเลือกตั้งควรจะได้เป็นนายกจึงลงมติไม่เห็นชอบแต่นั่นไม่ใช่หมายถึงว่าคุณสมบัติคุณอุ๊งอิ๊งไม่ผ่านขณะเดียวกันเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งว่าที่นายกจะเจอภารกิจสำคัญคือการตรวจสอบจากฝ่ายค้านแน่นอนนะฮะ
คุณเท้งณัฐพงศ์ก็บอกว่าเรื่องอายุเรื่องจะน้อยหรือมากมีประสบการณ์หรือไม่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญคือ3ปีต่อจากเนี้ยจะพิสูจน์จริงๆว่าคุณอุ๊งอิ๊งมีคุณสมบัติในการบริหารราชการแผ่นดินหรือไม่ครับผมคิดว่าเรื่องอายุไม่ใช่ปัจจัยสำคัญนะครับเรื่องที่ปัจจัยสำคัญมากกว่าก็คือเรื่องของตัวคุณสมบัตินะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าวันนี้คุณแพทองธารได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมคิดว่า3ปีต่อจากนี้จะเป็นเวทีพิสูจน์ความสามารถเขานะครับตัวคุณสมบัติของเขาว่าเหมาะสมในการบริหารราชการแผ่นดินหรือเปล่าวันนี้ก็อาจจะเร็วไปที่จะให้ผมวิพากษ์วิจารณ์ตัวคุณสมบัติของเขาเพราะนั้นก็รอติดตามการทำงาน3ปีหลังจากนี้อะไรก็ตามคุณณัฐพงศ์บอกว่ามีความเป็นได้สูงนะครับที่คุณอุ๊งอิ๊งจะอยู่ครบ3ปีในขณะที่พรรคประชาชนเองก็จะทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่ตลอด3ปีเช่นกันปัจจัยสิ่งต่างๆก็เป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลที่จะต้องหารือกันด้วยวันนี้ตามหาคนหาย2คนคุณผู้ชมมีคนหายไปจากสภา2คนประกาศเรียกชื่อแต่ไม่มีเสียงตอบรับกลับมา2คนนั้นคือใครเปิดรูปขึ้นมานี่ฮะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคุณเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยสองคนนี้ไม่เข้าสภาไปร่วมโหวตนายกนะครับไหนๆพูดถึงพลเอกประวิตรแล้วคำถามคือพลเอกประวิตรไปไหนไม่เข้าสภาก็ไปในงานเลี้ยงฮะนักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยฮะเพราะว่าท่านเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกประเทศไทยเขามีงานเลี้ยงกันในวันนี้พลเอกประวิตรก็ไปร่วมด้วยแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนหลุดโฟกัสก็คือหลังจากงานเลี้ยงเสร็จผู้สื่อข่าวถามถึงการโหวตเลือกนายกปรากฏไม่รู้ว่าท่านไม่พอใจหรือท่านหมั่นไส้หรือท่านสนิทกับนักข่าวไม่ตอบคำถามแล้วถามกลับว่าถามอะไรพร้อมเอามือนี่ฮะเบิร์ดกระโหลกไปทีนึงด้วยลองไปดูจังหวะนี้หน่อยครับถ้าดูการเลือกโหวตในยกวันนี้เป็นอะไรบรรยากาศบรรยากาศถ้าเจอพักอะไรถาม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 คือจะแรงหรือไม่แรงเนี่ยผมว่าคุณผู้ชมพิจารณากันเองได้นะครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่สังคมตัดสินเองได้คือจะบอกว่าสนิทเอ็นดูหรือไม่ยังไงเนี่ยแต่แบบนี้ก็เข้าข่ายทำร้ายร่างกายเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ฝากสังคมพิจารณานะครับว่าเป็นพฤติกรรมอย่างไรนะครับของนักการเมืองคุณผู้ชมการโหวตเลือกคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกเนี่ยจริงๆเสียงฝ่ายรัฐบาลเขาท่วมท้นอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมีการไปซื้อเสียงเอาจากฝ่ายค้านเพื่อมาเติมให้เต็มเพราะเขามีเยอะอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าคนของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็มีเบี่ยงเบนใจไปโหวตให้กับคุณอุ๊งอิ๊งเหมือนกันโดยเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ใช่งูเห่าและไม่ได้รับงานใครมาทั้งสิ้นแต่มองว่าประเทศต้องเดินหน้าต่อไปดูรายชื่อของส.ส.พรรคไทยสร้างไทยซึ่งเป็นพรรคที่มีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยนะฮะคุณชัชวาลแพทยาไทยส.ส. 101คุณรำพูนตันติวณิชชานนท์สสอุบลคุณถากรตันทสิทธิ์สสบัญชีรายชื่อคุณสุภาพรสลับศรีสสยโสธรคุณหลังธุรพลสสอุดรคุณอดิศักดิ์แก้วมงคุณทรัพย์สสอุดร6คนนี้โหวตหนุนคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกถ้าเราไปเปรียบเทียบการโหวตให้คุณอุ๊งอิ๊งกับโหวตให้นายกเศรษฐาเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าเขาโหวตเหมือนกันหมดฮะแต่มันต่างกันถึงที่ว่าตอนคุณอุ๊งอิ๊งโหวตเห็นชอบแต่ตอนนายกเศรษฐาเนี่ยโหวตงดออกเสียงนะฮะนี่เป็นความแตกต่างครับมีตัวแทนของพรรคไทยสร้างไทยอย่างคุณถากรตันทสิทธิ์ซึ่งท่านเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับออกมาชี้แจงในประเด็นนี้ฮะว่าไม่ใช่เรื่องของงูเห่าไม่ใช่เรื่องของการลอยแพคุณหญิงสุดารัตน์แต่เป็นการประชุมร่วมกันของส.ส.6คนว่าวันนี้เราจะโหวตเห็นชอบด้วยความว่าส.ส.ไทยสร้างไทยเนี่ยนะฮะไม่ได้มีการคุยกับคุณหญิงหน่อยและมติพรรคไทยสร้างไทยก็ไม่ได้ออกมาว่าให้โหวตไปในทิศทางไหนแต่เขามองว่าประเทศต้องมีนายกและประเทศต้องเดินต่อไปได้และยังบอกด้วยว่าพรรคประชาชนซึ่งเป็นแกนนำฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้เสนอนายกของตัวเองจึงไปโหวตให้กับคุณแพทองธารคุณถากรวันนี้ชี้แจงเลยนะฮะเพราะคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตเยอะโดยคุณถากรก็บอกนะครับว่าเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปการที่จะมีนายกบริหารประเทศถ้าเราโหวตนายกไม่ได้วันนี้ก็ต้องรออีกนานระยะเวลาในการมีนายกคนใหม่การเตรียมรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศยกร่างนโยบายแถลงนโยบายจะใช้เวลาร่วมเดือนซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติได้ขณะเดียวกันที่หลายคนมองว่ามันมีงูเห่าในพรรคหรือเปล่า
คุณถากรยืนยันไม่ใช่งูเห่าเพราะพรรคไทยสร้างไทยไม่ได้มีมติในเรื่องนี้ครับอยากจะอธิบายให้สื่อมวลชนเข้าใจว่าเราเนี่ยยังเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเช่นเดิมนะครับเราไม่ได้เป็นงูเห่างูเห่าเนี่ยมันหมายถึงว่าเราขัดกับมติของที่ประชุมของสสหรือขัดกับมติที่ประชุมพรรคหรือขัดกับมติพรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งถ้ามีการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านอยากให้เราออกมติว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านประชุมร่วมกันทั้งหมดให้ออกมติว่าโหวตไม่เห็นชอบทั้งหมดเลยถูกไหมครับแต่พรรคร่วมฝ่ายค้านก็บอกว่าให้ประชุมของใครของมันซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันพรรคไทยสร้างไทยเองเขาก็บอกว่าขอให้ประชุมสสของท่านเองแล้วกันว่าจะออกมติไปยังไงโอ้โหใครจะกล้าไปลอยแพคุณหญิงครับไม่มีหรอกเราต้องให้ความสำคัญของคุณหญิงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งเนี้ยพรรคไทยสร้างไทยก็คือพรรคที่คุณหญิงสร้างมาคือคนมองว่ามันสวนทางกับแนวคิดคุณหญิงฮะเพราะว่าคุณหญิงเนี่ยแน่นอนออกจากเพื่อไทยมาแล้วเนี่ยแทบจะเรียกว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยซ้ำไม่ได้เห็นด้วยกับการมีนายกจากพรรคเพื่อไทยเขาก็เลยถามว่าเป็นการลอยแพหรือเปล่าคุณถากรก็บอกมันไม่ใช่การลอยแพเขากลัวว่าคุณหญิงจะลอยแพมากกว่าเพราะว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยถ้าไม่มีที่อยู่ไม่มีพักอยู่จะเป็นยังไงแต่อันนี้ก็คือสิ่งที่คุณถากรพูดนะครับแต่ไม่รู้คุณหญิงจะพูดเหมือนกันไหมเพราะล่าสุดใน Facebook ของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยโพสต์ข้อความฮะบอกขอโทษประชาชนดิฉันและผู้บริหารไทยสร้างไทยยืนยันว่าไทยสร้างไทยมีจุดยืนรักษาอุดมการณ์ประชาธิปไตยและทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านที่ซื่อสัตย์ต่อเสียงประชาชนดังนั้นสสไทยสร้างไทยควรมีจิตสำนึกต่อการทำหน้าที่อย่างสุจริตในฐานะฝ่ายค้านในสภาการลงมติเห็นชอบการแต่งตั้งนายกจากพรรครัฐบาลในวันนี้ถือเป็นการขัดต่อจุดยืนและอุดมการณ์ของไทยสร้างไทยและผิดมารยาทในการทำงานร่วมกับพรรคฝ่ายค้านวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาการกระทำของสสที่ขัดต่อจุดยืนและอุดมการณ์ของไทยสร้างไทยจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบในเบื้องต้นหลังประชุมกรรมการบริหารจะมีการออกแถลงการให้พี่น้องประชาชนทราบกราบขอโทษต่อพี่น้องประชาชนสำหรับการกระทำของสสที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อเสียงประชาชนต้องถือว่าแรงนะฮะแล้วคุณหญิงจะไปตอบคอมเมนต์ของบรรดาแฟนคลับที่มาเม้นในโพสต์นี้ด้วยเอาจริงๆรู้นะและทราบในจุดยืนคุณหญิงแต่ต้องเรียกมาเพื่อหาทางออกเพราะนี่จะส่งผลเสียคุณหญิงก็บอกนะครับว่าขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวของหน่อยตอนนี้คณะกรรมการบริหารกำลังพิจารณาบทลงโทษอีกคนนึงบอกจัดการเลยครับแม่คุณหญิงก็บอกจัดการแน่นอนค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาอันนี้ต้องรอฟังนะครับว่าบทลงโทษของกรรมการบริหารพรรคในพรรคไทยสร้างไทยจะเป็นอย่างไรเพราะแน่นอนว่าคุณหญิงเนี่ยไม่ได้มีบทบาทเป็นส.ส.แต่ส.ส.ทั้ง6คนเนี่ยโหวตไปในทางเดียวกันเขาก็ตั้งคำถามกันว่าคุณหญิงยังคุมอยู่ไหมแล้วถ้าคุมไม่อยู่จะทำยังไงจะขับออกหรือเปล่าหรือจะมีกระบวนการยังไงต้องรอติดตามนะครับมีภาพเปรียบเทียบคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยตอนที่มีการแถลงพรรคร่วมรัฐบาลในการโหวตคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีคนไปเปรียบเทียบภาพตั้งแต่22พฤษภาคม66 9สิงหาคม66และ15สิงหาคม67นี่ช่วงเวลาเนี่ยปีนิดๆเท่านั้นเอง22พฤษภาคมคือ8พรรคร่วมเสนอคุณพิธาเป็นนายก9สิงหาหัก MOU ให้คุณเศรษฐาเป็นนายกและ15สิงหาคุณเศรษฐาตกสวรรค์คุณอุ๊งอิ๊งขึ้นเป็นนายกแต่มีสิ่งที่คนตั้งข้อสังเกตนะฮะคุณหมอชลน่านคัมแบ็กฮะล่าสุดคุณอุ๊งอิ๊งแถลงเนี่ยคุณหมอชลน่านยืนอยู่ใกล้ๆเลยด้วยซ้ำไปสิ่งที่เชื่อมโยงต่อไปแล้วก็มองไปถึงอนาคตของนายกในตระกูลชินวัตรเนี่ยนะครับถ้านับคุณอุ๊งอิ๊งไปด้วยเนี่ยตอนนี้4คนนะครับ4คนที่เป็นนายกจากตระกูลชินวัตรคุณทักษิณชินวัตร2544ถึง2549คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ซึ่งเป็นน้องเขยเนี่ย2551คุณยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นน้องสาว2556และคุณแพทองธารชินวัตรลูกสาวคนสุดท้องเป็นนายกคนที่31นะครับเรื่องนี้เองเนี่ยถูกวิเคราะห์ผ่านนักวิชาการคุณผู้ชมวันนี้เราพูดคุยกันว่าแบบนี้เรียกว่าเป็นการเมืองในระบบครอบครัวหรือเปล่ารองศาสตราจารย์โอรันถิ่นบางเตียวครับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดเผยกับเนชั่นทีวีนะครับว่าการเมืองไทยตอนนี้ยังก้าวไม่พ้นคุณทักษิณแม้การเลือกตั้งที่ผ่านมาอดีตพรรคก้าวไกลจะชนะการเลือกตั้งแต่นั่นยิ่งเป็นปัจจัยให้คุณทักษิณและตระกูลชินวัตรกลับมามีบทบาทสำคัญในทางการเมืองนะครับ
และที่สำคัญเขาเป็นผู้เล่นตัวจริงขั้วอำนาจเดิมไม่มีปัญญาต่อกรกับก้าวไกลตึงทำให้บทบาทคุณทักษิณเป็นคีย์แมนหลักในการรวบรวมกำลังทั้งทุนและก็บ้านใหญ่อาจารย์โอฬารวิเคราะห์ต่อว่าการที่คุณทักษิณต้องส่งคุณอุ๊งอิ๊งขึ้นไปเป็นนายกนั้นเป็นไฟบังคับที่ไม่มีทางเลือกเพราะกรณีของอดีตนายกเศรษฐาที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเขามองแล้วว่าตัวเลือกตัวจริงของกลุ่มอำนาจเก่าคือคุณอุ๊งอิ๊งตั้งแต่แรกแต่ชนชั้นนำที่ไม่เคยวางใจอดีตนายกทักษิณจึงต้องการให้คุณอุ๊งอิ๊งมาเป็นตัวประกันในทางการเมืองเพื่อกลุ่มบังเหียนในการบัญชาคุณทักษิณต่อไปพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณจึงไม่มีตัวเลือกทางเลือกสุดท้ายคือคุณอุ๊งอิ๊งซึ่งชนชั้นนำเล็งไว้แล้วที่ผ่านมาคุณทักษิณไม่กล้าเพราะสุ่มเสี่ยงเกินไปแต่วันนี้ต้องยอมฮะไม่นั้นอำนาจจะหลุดมือไปคราวนี้ไปวิเคราะห์การเมืองระบบครอบครัวบ้างคุณผู้ชมครับอาจารย์โอฬารมองว่าเป็นจุดอ่อนของประชาธิปไตยการเมืองต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมในการเข้าสู่อำนาจแต่ดันมีเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องเงินบารมีอิทธิพลครอบครัวคนที่แม้จะมีความสามารถก็ไม่มีโอกาสจะมานั่งเป็นนายกได้คนที่พร้อมกว่าในทรัพยากรจะเข้าสู่อำนาจได้มากกว่าการเมืองระบบครอบครัวเป็นระบบที่สามารถจัดการความกังวลใจได้ง่ายที่สุดเพราะการเมืองไว้ใจใครไม่ได้จึงต้องเอาคนในครอบครัวการแก้เรื่องนี้ยากนะครับรองศาสตราจารย์โอฬารก็มองว่ารัฐธรรมนูญต้องดีไซน์ให้ทุกคนมีโอกาสมีสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันในการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งความสัมพันธ์ในทางครอบครัวเพราะการเมืองระบบครอบครัวเป็นระบบที่มีจุดอ่อนในตัวของมันเองแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าการที่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารเป็นลูกของคุณทักษิณมีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งในตัวซึ่งในอนาคตก็เป็นความท้าทายของคุณอุ๊งอิ๊งในการขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีด้วย